สวัสดีชาวไบค์เกอร์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปยัง FC MotoGP ครับพบกันกับผมเช่นเคยนะฮะทุกคนวันนี้ก็มาในรูปแบบของพอดแคสต์นะครับโผล่มาแต่เสียงแต่แน่นอนนะครับยังคงอัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ MotoGP เช่นเคยครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องราวของสนามช้างนะครับที่ถูกสื่อใหญ่จากทางอิตาลีเนี่ยพูดถึงเมื่อสัก 3-4 วันก่อนนะฮะซึ่งก็ถือว่าสร้างความฮือฮาได้พอสมควรนะครับผมเองก็ตามต่อประเด็นนี้นะครับว่ามันจะมีอะไรให้ได้แบบว่าได้ลุ้นนะครับกับสิ่งที่ทาง GP1 ก็คือสื่ออิตาลีชื่อดังหลายท่านคงจะพอทราบใช่ไหมครับว่าสื่อเจ้านี้ก็ถือว่าเป็นสื่อใหญ่นะครับในอิตาลีก็เป็นดินแดนของ MotoGP อยู่แล้วเนี่ยแต่นั้นการที่ GP1 นำเรื่องราวของสนามช้างไปเล่าไปวิเคราะห์ในมุมมองของพวกเขาเนี่ยมันก็ย่อมเป็นอะไรที่ไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับกับหัวข้อที่ว่าสนามช้างนั้นในปีหน้าเนี่ยอาจจะถูกใช้แข่งขันเป็นสนามแรกมันจะมีอยู่2กรณีฮะก็คือจะมาแทนกาตาร์เป็นสนามแรกสนามเปิดฤดูกาลเลยเพราะว่าปกติเนี่ยกาตาร์ก็จะใช้เปิดหัวมาตลอดมีแต่เพียงในปีเดียวใช่ไหมครับที่ไม่ได้ใช้เพราะว่าไปอยู่ในช่วงของการแก้ไขปรับปรุงก่อสร้างเพิ่มเติมนะครับก็เลยโอนให้ทางโปรตุเกสจัดแทนนะฮะสุดท้ายก็ถ้าตามปฏิทินเดิมก็คือกาตาร์ก็จะกลับมาจัดเหมือนเดิมแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือนอกจากจะใช้เป็นสนามแรกแล้ว Pre-season test ในรอบสุดท้ายเนี่ยก็จะได้จัดแทนด้วยถูกต้องครับมันเป็นของคู่กันนะเพราะว่าทุกครั้งนะครับที่สนามกาตาร์นะฮะถ้าจะแข่งขันเนี่ยประมาณสัก2สัปดาห์ก่อนหน้านั้นเขาก็จะมี Pre-season test 2หรือ3ก็แล้วแต่ส่วนมากจะเป็น2นะครับpre-season test รอบสุดท้ายแล้วก็ค่อยเป็นสนามแรกเปิดหัวฤดูกาลทำไมจะต้องเป็นไปในแบบนี้นะครับเหตุผลเนี่ย GP1 เขาวิเคราะห์มาว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากน้องก้องสังเกตจันทราครับทุกคนทราบกันดีใช่ไหมครับว่าสื่อเล็กสื่อน้อยสื่อใหญ่ต่างๆในต่างประเทศเนี่ยก็ประโคมข่าวกันให้แบบว่าวุ่นกันเลยนะครับในแต่ละวันเนี่ยว่าโอเคล่ะนะครับประเทศไทยประเทศเล็กๆประเทศหนึ่งแต่ก็ไม่ธรรมดานะจะมีนักแข่ง MotoGP คนแรกในประวัติศาสตร์เลยก้องสังเกตจะเข้ามาในพรีเมียร์คลาสปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นนะครับ GP1 ก็เลยมองว่าการที่ให้สนามช้างนะฮะเป็นสนามแรกแล้วก็พรีซีซั่นเทสในที่นี้มันก็จะสอดรับกับการที่มีนักแข่ง MotoGP จากประเทศไทยเนี่ยปีแรกคนแรกเลยนะครับมันก็จะทำให้เรียกว่าสร้างโอกาสสร้างอะไรต่างๆก็คือเอาง่ายๆว่าประสบความสำเร็จนะครับในเรื่องของเม็ดเงินในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นเชิงธุรกิจเพราะว่ามาประมาณนั้นนะฮะโดน่าคงมีจะได้กับได้อะไรแนวนั้นซึ่งนะครับอีกเหตุผลหนึ่งก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของการแก้ไขปฏิทินใหม่โดยการที่เรียกว่าอาจจะแบ่งนะครับแบ่งแบบว่าตามจริงเขาก็แบ่งแล้วนะฮะแต่อาจจะมีการแบ่งใหม่เพราะว่าทุกคนได้เห็นนะว่าอินเดียเนี่ยเขาก็เลื่อนใช่ไหมฮะจากปกติในอินเดียจะใช้แข่งขันในช่วงเดือนกันยายนก็คือเดือนหน้าประมาณปลายเดือนหน้าแต่ไปมาโยกไปโยกมาย้ายแล้วย้ายอีกเอาสนามโน้นสนามนี้มาแทนเสร็จปุ๊บก็ไม่ได้เกิดขึ้นนะครับยกเลิกแคนเซิลไปดีกว่าไปรอปีหน้าซึ่งอินเดียก่อนหน้านี้ก็มีข่าวลือว่าจะเป็นในช่วงแรกๆนะฮะในช่วงแรกๆไม่มั่นใจว่าอาจจะต่อจากกาตาร์อะไรเงี้ยก่อนที่จะมีข่าวของสนามช้างนี่นะใช่ไหมเขาก็เลยต้องการที่จะให้แบบว่าโอเคนะครับอาจจะแบบว่าพอที่ไทยเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยอาจจะไปที่อินเดียมันอาจจะสะดวกมันอาจจะง่ายกับการเดินทางยังไงหรือเปล่าไม่ใช่ไทยแล้วอาจจะเป็นมาเลเป็นไปอินเดียไปอะไรทำนองนั้นนะครับก็คือวนๆอยู่ในแนวเนี้ยนั่นก็คือเป็นแผนคร่าวๆนะฮะทุกคนดังนั้นนะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยถามเพื่อนๆหน่อยดีฮะว่าโอเคไหมทุกคนว่าพอใจไหมถ้าเกิดว่าจะใช้เปิดหัวจากสนามบ้านของเราเนี่ยสมควรที่จะใช้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าย้อนไปในการแข่งขัน World Superbike นะครับในบ้านเราเมื่อก่อนก็เคยมีนะจะบอกให้นะครับบางท่านอาจจะยังไม่รู้เพราะว่ามาก่อน MotoGP อีกฮะแต่ในตอนนี้ก็ไม่ได้แข่งขันแล้วนะครับก็เหลือแต่ MotoGP รายการเดียวนะที่เป็นรายการเมเจอร์ระดับโลกเนี่ยเนาะก็ยังเคยมีประสบการณ์ในการจัด World Superbike นะคือถ้าถามผมในมุมมองส่วนตัวว่ามันดีไหมถ้ายังไม่ได้พูดถึงเหตุผลอื่นนะครับเอาเรื่องว่าดีไว้ก่อนมันก็ต้องดีอยู่แล้วเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเราก็จะมีกิจกรรมเพิ่มขึ้นไงปกติเนี่ยเราก็จะดูแค่ในรอบการแข่งขันนะครับในสุดสัปดาห์นั้นซึ่งตามปฏิทินในปีนี้ก็จะเป็นในช่วงเดือนตุลาคมไปปลายเดือนใช่ไหมล่ะฮะก็มีเวลาศุกร์เสาร์อาทิตย์หรือบางคนอาจจะไปร่วมกิจกรรมตั้งแต่พฤหัสเลยอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันมี pre-season test นั่นหมายความว่า2สัปดาห์ก่อนที่จะแข่งขันเนี่ยทุกคนก็คงจะได้เข้าไปดูนะครับอาจจะมีโอกาสแล้วแต่ว่าเขาจะให้เข้าไปดูมากน้อยเพียงใดอย่างเงี้ยแต่ในเข้ามันเข้าอยู่แล้วนะครับในการ pre-season test 2-3 วันเนี่ยมันก็เห็นว่า
นักเราจะได้แบบว่าสัมผัสประสบการณ์นะครับว่าโอเคเขาทดสอบก็เทสอะไรกันยังไงนะครับนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะฮะมันก็ย่อมเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วใช่ไหมล่ะนี่คือข้อดีนะครับนี่คือข้อดีเลยล่ะและอย่างนึงก็คือก็จะมีเวลาได้เห็นนักแข่งเนี่ยเนิ่นนานขึ้นนั่นเองนะครับได้เห็นรถแข่งจริงๆเนี่ยเนิ่นนานขึ้นจากปกติได้เห็นแค่การแข่งขันใช่ไหมแต่คราวนี้ก็จะได้เห็นการเทสรูปแบบอะไรต่างๆมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะฮะอีกอย่างนึงก็คือหลายคนก็ถามผมมาตลอดนะครับว่าพี่วุ้ยครับทำไมเขาเทสแต่เซปังอ่ะเซปังก็คือที่มาเลเซียครับทำไมเขาไม่มาเทสสนามช้างผมก็มักใช้เหตุผลนะครับว่าถ้าพูดถึงเลเยอร์ของสนามเนี่ยนะก็ต้องว่ากันตามตรงนะครับว่าสนามช้างเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความหลากหลายในรูปแบบการขับนะฮะก็คืออาจจะเป็นสนามเรียกว่าเป็นสนามไฟเตอร์นะครับสนามที่บู๊แหลกดูดันอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นเรื่องของเลเยอร์โค้งเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะเอาไปเทียบกับเซปังไม่ได้ผมมักจะให้คำตอบแนวๆนี้นะฮะทุกคนแต่นะครับถ้าบอกว่าไม่ได้แล้วทำไมเขาถึงพิจารณาเอาเป็นสนามแรกนั่นก็เพราะว่าเหตุผลที่ผมไล่มา 3-4 ข้อบนต้นคลิปนั่นแหละนะครับคือเขาไม่ได้มองเรื่องของเลเยอร์อะไรทั้งนั้นนะครับไม่ได้มองว่ามันจะต้องมีทางตรงแบบนั้นแบบนี้จะต้องมีโค้งซ้ายโค้งขวามีชิเคนมีขึ้นเนินลงเนินอะไรเขาไม่ได้ว่ามองตรงนั้นเขามองแค่เหตุผลในเรื่องของสิ่งที่มันจะสอดรับกันพอดีนะครับกับข่าวลือของก้องสมเกียรติจันทรานะฮะจะเป็นไปประมาณนี้แต่ทีนี้นะครับถ้าจะพูดถึงเรื่องอื่นที่ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องบวกอย่างเดียวละนะฮะเอาเรื่องลบเข้ามาด้วยนะครับว่าเฮ้ยถ้าจัดแล้วมันไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้เนี่ยทุกคนครับในบ้านเราเนี่ยนะทราบกันดีใช่ไหมครับว่าเป็นเมืองร้อนแล้วเดือนมีนาคมเนี่ยถามเพื่อนๆกลับหน่อยสิว่าถ้าบุรีรัมย์ช่วงมีนาคมนี่จะเป็นไปยังไงถ้าถามผมนะครับผมไม่ได้อยู่บุรีรัมย์หรอกนะฮะแต่ก็พอคาดเดาได้นะครับเพราะว่าอีสานเหมือนกันเนี่ยว่ามันน่าจะร้อนน่าจะร้อนฮะสนามแรกมันจะมาก็ถ้าเป็นอ้างอิงจากปฏิทินมันจะเป็นปลายเดือนนะฮะร้อนไหมผมว่ายังร้อนนะคนบุรีรัมย์คนสุรินทร์คนศรีสะเกษนะครับใกล้เคียงก็ฟังผมอยู่มาตอบมาให้ข้อมูลหน่อยสิฮะสมมติว่าถ้าเป็นสัปดาห์สุดท้ายของมีนาคมเนี่ยร้อนไหมคนในพื้นที่ใกล้เคียงนะถ้าถามผมว่าร้อนแน่ๆฮะถ้าช่วงไหนมันจะไม่ร้อนล่ะฮะช่วงไหนมันจะไม่ร้อนเนี่ยผมว่ากุมภายังพอได้ลุ้นอยู่ครับกุมภานะเอาสักแบบว่ากลางๆกุมภาไปหรือว่าเอาเลยวาเลนไทน์ไปหน่อยนึงก็ได้อย่างเงี้ยยังพอได้อยู่ครับแต่ถ้าย่างเข้ามีนาคมนี่บอกตามตรงฮะผมแอบกังวลอยู่พอสมควรเลยล่ะถ้าร้อนมันมีผลอะไรมากไหมเราไปดูเราลำบากหรือฮะมันไม่เชิงว่าเราไม่ลำบากแค่ข้างเดียวนะนักแข่งสำคัญต่างหากนักแข่งเนี่ยสำคัญกว่าพวกเรามันทนแดดทนฝนอยู่แล้วเพราะว่าเราเกิดเราโตที่นี่ใช่ไหมฮะแต่นักแข่งซึ่งส่วนมากจะเป็นชาวยุโรปเนี่ยเรียกว่าร้อนเขาจะทนร้อนกันไม่ค่อยได้เท่าไหร่แล้วนะฮะการแข่งขันในทุกๆปีโดยเฉพาะในปีที่แล้วเนี่ยแค่ตุลาคมนี่มันก็มีนักแข่งบางคนบอกร้อนแทบจะเป็นลมนะฮะบางคนนี่หน้าซีดเผือกกันเลยทีเดียวนะครับเจอแดดเข้าไปแล้วก็เจอความเขาเรียกว่าอะไรนะคือเหมือนฝนจะตกแหลกก็ไม่ตกแหลกมันร้อนทำนองนั้นนะฮะแต่นั้นนะครับถ้าเกิดว่ามาเจอแดดในช่วงหน้าร้อนเนี่ยโอ้โหนะฮะคือบางทีก็อาจจะเป็นพวกเราอาจจะไม่ใช่แบบว่าเป็นชาวต่างชาติเป็นฝรั่งเป็นอะไรหรอกฮะบางทีอย่างผมเองด้วยซ้ำเนี่ยบางทียอมรับว่าสู้ไม่ไหวจริงฮะต้องแบบว่าหาร่มหาอะไรต้องแบบว่าดื่มของเย็นๆหน่อยในช่วงนั้นเพราะว่ามันใกล้สงกรานต์เข้าไปแล้วเนี่ยใช่ไหมถ้าตามปฏิทินเก่าจริงก็คือเรียกว่าไม่ถึงเดือนก็เป็นสงกรานต์แล้วเนี่ยมันร้อนจัดเลยไอ้ร้อนมันเท่าไหร่ล่ะฮะ40องศานี่ถือว่าร้อนไหมโอ้โหสุดๆละไม่ต้องฝรั่งมังค่าหรอกฮะคนไทยเนี่ยคืออันนี้ผมหมายถึงอากาศที่เป็นอากาศแบบทั่วๆไปนะคือแน่นอนนะฮะว่าพื้นแฟลกเนี่ยมันก็ถ้าข้างนอกมัน40เนี่ยพื้นแฟลกเนี่ยผมว่า50ไม่อยู่ฮะถ้าเป็นไปอย่างนี้มันจะเหมาะสมมันจะสะดวกหรือเปล่าล่ะไอ้เรื่องที่บอกว่าเฮ้ยพวกเราแฟนๆแบบว่าซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้าไปชมแล้วบอกว่าจะต้องนั่งตากแดดหนักกว่าเดิมปลายปีมันจะเหมาะกว่าไหมเนี่ยผมว่าต้องห่วงที่นักแข่งด้วยในส่วนของตรงนี้นะทุกคนคือถ้าได้จัดมันก็ต้องจัดแบบว่ารวดเดียวกันไปเลยนะฮะปกติเนี่ยสนามช้างสนามที่อินโดนีเซียนะฮะสนามที่มาเลเซียอย่างเงี้ยมันก็ยังจัดแบบว่าให้มันใกล้เคียงกัน
ให้มันจบที่นี่ใช่ไหมฮะดังนั้นถ้าเกิดว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงครับถ้าเกิดว่าไปแข่งขันเป็นสนามแรกจริงๆเนี่ยนั่นก็หมายความว่ามันจะต้องโยกมาหมดเลยเราจะได้เห็นการแข่งขันที่เอเชียหรือที่อาเซียนเนี่ยในบ้านเราเนี่ยก่อนใครเพื่อนเลยนะครับดีไหมหมายนะครับคือถ้ามันอยู่ในช่วงที่มันไม่ร้อนมากผมก็จะว่าโอเคอยู่นะอันนี้เนี่ยกังวลอยู่เรื่องเดียวครับก็คือเรื่องของความร้อนเท่านั้นแหละเพราะว่าไม่ใช่ว่าแค่ไทยหรอกเอาจริงๆนะฮะคือในช่วงนั้นน่ะช่วงฤดูร้อนเต็มตัวเลยแหละนะครับตั้งแต่ไปปลายกุมภาเป็นต้นไปเนี่ยหรือว่ายิ่งมาพีคช่วงใกล้สงกรานต์อย่างเงี้ยอันนี้ก็คือแน่นอนนะครับว่ามาเลเซียก็ไม่แพ้เราหรือแม้กระทั่งอินโดนีเซียเพราะว่ามันเป็นประเทศที่มันอาณาเขตมันไม่ได้ห่างกันเลยแทบจะติดกันด้วยซ้ำถูกไหมฮะก็เลยไม่มีความต่างเรื่องของอุณหภูมิก็คือฝนก็มีฝนเหมือนกันนะครับถ้าโอกาสมีฝนร้อนก็ร้อนเหมือนกันอะไรประมาณนั้นนะครับทุกคนแต่ก็เอานะครับข่าวนี้ก็ผมพยายามไปสืบดูว่าที่อื่นเขาพูดไหมพยายามไปมองหลายๆเจ้านะครับ4-5เจ้าก็ปรากฏว่าก็ยังเงียบอยู่อย่างที่ผมบอกทุกคนไปแล้วฮะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเป็นบทวิเคราะห์แบบส่วนตัวของทาง GP1 จริงๆฮะซึ่งเขาก็คงจะเอาเหตุผลที่ผมเล่ามานะฮะไปเรียกว่าปฏิปต่อเรื่องราวเพื่อที่ให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นมาใช่ไหมเพราะว่าถ้าเอาตามจริงแล้วเนี่ยถ้ามันมีความแบบว่าคุยกันหลายๆสื่อนี่มันอาจจะแบบว่าเป็นรูปแบบนึงหรือเปล่าดังนั้นก็ต้องเน้นย้ำนะฮะว่าเขาก็ต้องรอการประกาศจากออฟฟิเชียลหลักนะครับว่าจะเอายังไงกันหรือเปล่าคือถามว่า GP1 เขาไปได้ข้อมูลมาจากไหนยังไงเท่าที่ฟังมานะครับไม่ได้ว่าได้ข้อมูลมาจากไหนนะฮะเขาก็วิเคราะห์แล้วก็เสนอมุมมองขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับไม่ได้บอกว่าเฮ้ยเขาไปได้ข่าววงในมาว่า MotoGP จะเป็นแบบนั้นจะเป็นแบบนี้สนามจะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ไม่ใช่ฮะไม่ใช่ครับเขาก็คิดแบบว่าวิเคราะห์กันไปนะครับความน่าจะเป็นเงินไปอย่างที่บอกไปนะฮะว่าถ้าเป็นบทวิเคราะห์ในเชิงนี้เนี่ยเราก็มักจะนะครับไม่เห็นคนอื่นเนี่ยตามเท่าไหร่พยายามอยู่นะครับพยายามจะดูว่าสื่อใหญ่ๆหลักๆจริงๆเนี่ยเขาแบบว่าจะเล่นอะไรยังไงเกินไปหรือเปล่ามันก็ยังเงียบๆกันอยู่นะฮะหรือว่าเอามายังไงปลุกกระแสมันก็ไม่น่าใช่นะเพราะว่าเขาก็ไม่ใช่เป็นออฟฟิเชียลหลักของ MotoGP นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็คือต้องติดตามออฟฟิเชียลหลักนะครับของ MotoGP เลยนะว่าจะเป็นไปยังไงในเรื่องนี้เพราะว่า3วันนะฮะ3วัน4วันก่อนการแข่งขันที่ออสเตรียจะมาถึงนะครับมีข่าวลือเรื่องนี้ออกมาเนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะฮะว่าผมก็ใช้เวลานะครับในการที่จะไปหารายละเอียดนะว่ามันมีการพูดซ้ำพูดอะไรในเรื่องนี้กันมากมายเพียงใดก็ไม่มีนะครับทุกคนอ้าวนะครับเพื่อนๆครับมองแล้วก็คิดเห็นกันว่ายังไงกันบ้างสมควรที่จะเป็นไปอย่างนั้นไหมถ้าโอกาสจะมาถึงก็คว้าได้คว้าไหมนะครับแล้วจะเจอปัญหาอะไรบ้างล่ะนะครับจะเจอปัญหาอะไรที่จะต้องแบบว่ารับมือนะครับในตรงนั้นอุณหภูมิความร้อนแดดอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าถ้าต้องเผชิญกับเขาเรียกว่าภัยไม่ใช่ภัยธรรมชาติต้องเผชิญกับสภาพอากาศในช่วงนั้นแบบนั้นเนี่ยมันก็จะสร้างความยุ่งยากในการจัดการผมว่านะครับมันก็ไม่ใช่ว่าเฮ้ยปีที่แล้วในช่วงตุลาคมจัดแบบนี้มาปีนี้คงจะจัดเหมือนกันผมว่าน่าจะแตกต่างกันเพราะว่าอุณหภูมิหรือว่าสภาพดินฟ้าอากาศเนี่ยคิดว่ามันก็น่าจะมีส่วนที่แตกต่างกันอยู่บ้างนะอ้าวบอกนะครับย้ำกันไปเรื่องนี้จะเป็นจริงหรือไม่อย่างไรย้ำนะครับก็คือเป็นบทที่เขาจาก GP1 สื่อใหญ่จากทางอิตาลีนะครับอยากให้บ้านเราจัดหรือไม่จัดยังไงนะครับหรือว่ามีผลอะไรมีข้อมูลอะไรมาเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันได้นะครับทุกคนขออภัยนะที่อาจจะไม่ได้ไปตอบคอมเมนต์ทุกคนได้ในทันท่วงทีนะครับก็เข้าใจอยู่ฮะเพราะว่าในช่วงนี้มันก็ลุยนะครับลุยหลายอย่างเพื่อที่ติดตามผมมาไม่ว่าจะเป็นใน Facebook Fanpage ด้วยนะครับหรือบางทีก็ติดตามผมในเฟซบุ๊กส่วนตัวเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่ากิจกรรมในแต่ละวันมันก็ค่อนข้างแน่นสุดสัปดาห์นี้ยังไม่มีการแข่งขัน MotoGP นะครับรออีก1สัปดาห์จากนี้ต่อไปนะครับอารากอนในสเปนจะมาถึงเอาเป็นว่าสัปดาห์นี้เราดูฟอร์มูล่า1ก่อนดีกว่านะฮะก็คงสนุกไม่แพ้กันเพราะว่า F1 ก็หยุดพักไปนานนะฮะก็เป็นซัมเมอร์เบรกครับหยุดพักไปร่วมๆเดือนแหละแล้วก็จะกลับมาในสุดสัปดาห์นี้นะครับมารอลุ้นกันที่นะครับว่าจะเป็นไปยังไงสำหรับฟอร์มูล่า1ในเนเธอร์แลนด์นะครับเดี๋ยวรายละเอียดอะไรต่างๆนะครับก็จะคุยกันในช่อง YouTube F1 Thailand นะครับช่องนี้เราจะคุยแต่ MotoGP เราจะคุยแต่2ล้อกันอย่างเดิมลาไปก่อนนะครับทุกคนนะฮะราตรีสวัสดิ์ครับ